หลายคนเคยสงสัยนะครับไปเปิดพจนานุกรมดูรากศัพท์ของคำคำนี้เนี่ยไปดูในภาษาไหนก็ไม่มีคำว่าละหมาดจากต้นเดิมในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าอัสศอลาห์ในภาษามาลายูเขาใช้คำว่าซัมบะยันในภาษาเปอร์เซียใช้คำว่านามาสคำนี้คำว่านามาสกับละหมาดเนี่ยน่าจะเป็นคำที่ใกล้เคียงที่สุดและคนที่ดูเกี่ยวข้องกับภาษาก็บอกว่าคำนี้น่าจะมาจากคำในภาษาเปอร์เซียหรือนามัสเตที่เป็นภาษาที่ใช้ในเนปาลหรืออินเดียก็จะใช้คำคล้ายๆกันแต่ว่าคำว่าละหมาดจริงๆเนี่ยทั้งภาษาอาหรับภาษามาลายูไม่ได้มีคำนี้เลย